จิราภรณ์รับตื่นเต้นนั่งรัฐมนตรีครั้งแรกพร้อมทำทุกหน้าที่ตามนายกรัฐมนตรีมอบหมายการเมืองวันที่1พฤษภาคม2567 15นาฬิกา51นาทีจิราภรณ์รับตื่นเต้นนั่งรัฐมนตรีครั้งแรกพร้อมทำทุกหน้าที่ตามนายกรัฐมนตรีมอบหมายเผยคุยวางคิวนายกรัฐมนตรีลุยมหาสารคาม101 5-6 พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่1พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราภรณ์สิงห์ทุกรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าการเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้มาคุยงานเตรียมการลงพื้นที่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5-6 พฤษภาคมที่จอมหาสารคามและจังหวัด101โดยนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาซึ่งเป็นภารกิจที่ทำมาต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ที่มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะพูดตลอดว่าไม่อยากแค่รับรายงานจากข้าราชการหรือคนรอบตัวอย่างเดียวแต่อยากลงไปดูด้วยตาตัวเองถือเป็นจุดแข็งของนายกรัฐมนตรีที่เปิดใจรับฟังความเห็นของประชาชนและพร้อมที่จะนำปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไขผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยมอบนโยบายอย่างไรบ้างนางสาวจิราภรณ์กล่าวว่ายังไม่มีการคุยลงรายละเอียดกันเพราะยังไม่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3คนต้องมาคุยรายละเอียดกันและดูภารกิจของงานเพื่อแบ่งการให้มีความเหมาะสมกับจำนวนงานให้ขับเคลื่อนการทำงานได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดเมื่อถามย้ำว่าจะมาดูแลด้านสื่อช่อง NBT หรือ MCOT หรือไม่นางสาวจิราภรณ์กล่าวว่ายังไม่แน่ชัดว่าจะทำงานด้านใดแต่ที่จริงก็พร้อมก่อนย้อนถามสื่อว่าสื่ออยากให้ทำงานร่วมกันหรือไม่เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณบอกในเบื้องต้นบ้างหรือยังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังแต่มองว่านายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจจะเด่นในเรื่องของกฎหมายก็น่าจะมีความชัดเจนตรงนี้ส่วนตนเองก็ทำได้ทุกหน้าที่ทุกด้านซึ่งเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก็ได้ศึกษาไว้ทุกหน่วยงานผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุที่ได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีและใครเป็นผู้ทาบทามนางสาวจิราภรณ์กล่าวว่าเป็นรัฐมนตรีได้เพราะนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้มีอำนาจในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเข้าใจว่าทำงานมา 7-8 เดือนนายกรัฐมนตรีคงเห็นอุปสรรคและโอกาสหลายอย่างในการขับเคลื่อนนโยบายการที่จะเลือกบุคคลจึงเป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีส่วนตนเป็นส.ส.สมัยที่สองเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยสุดจึงคิดว่านายกรัฐมนตรีอยากได้พลังของคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนทั้งนี้นายกจะให้ความสำคัญกับทุกช่วงวัยทั้งรุ่นที่มีประสบการณ์และรุ่นใหม่อยากให้มาทำงานผสมผสานร่วมกันส่วนจะเป็นสัดส่วนจากภาคใดต้องถามนายกรัฐมนตรีเพราะพิจารณาตามความเหมาะสมมากกว่าโควต้าหากใครจะมองว่าเป็นโควต้าก็เป็นสิทธิของประชาชนที่จะมองเข้ามาเพราะเรามีส.ส.กระจายอยู่ทุกภาคในหลายจังหวัดพร้อมย้ำว่านายกรัฐมนตรีน่าจะดูจากความเหมาะสมของงานในแต่ละบริบทของประเทศในเวลานั้นที่ต้องการเมื่อถามว่านายชัยยาพรมมาอดีตรมช.เกษตรได้ฝากดูเรื่องใดบ้างเพราะเป็นส.ส.อีสานนางสาวจิราภรณ์กล่าวว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ก็มีการพูดคุยภายในภาคสื่อสารกันภายในภาคและในจังหวัดอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของส.ส.หรือฝ่ายบริหารให้ยึดประชาชนเป็นหลักและผลักดันนโยบายตามที่หาเสียงไว้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมแต่หลังจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยังพูดคุยกันขณะที่ส.ส.อีสานในพรรคได้ฝากในภาพรวมว่า
ได้มาอยู่ในฝ่ายบริหารภารกิจสำคัญคือทำงานตอบสนองประชาชนการผลักดันนโยบายต่างๆให้สำเร็จหากนโยบายสำเร็จประชาชนก็จะได้ประโยชน์และส่งผลต่อการทำงานของส.ส.ในพื้นที่ด้วยเช่นกันการเป็นรัฐมนตรีสมัยแรกเรียกได้ว่าก็ตื่นเต้นแต่ไม่ได้ตระหนกเพราะเราเตรียมพร้อมสำหรับทุกหน้าที่ตั้งแต่ตอนเป็นส.ส.สมัยแรกแต่ทุกคนก็อาจจะมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่โอกาสที่ประชาชนมอบให้นางสาวจิราพรกล่าวดิสโก้เน็ตเวย์ร่วมสนับสนุนนักกอล์ฟดาวรุ่งไทยลุยร่วมศึกฤดูกาล2024กีฬาวันที่30เมษายน2567 19:33 น.นายทกรรัตนกมลพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดิสโก้ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ DITTO ร่วมลงนามกับทาสปอร์ตเอเจนซี่ให้การสนับสนุน3โปรกอล์ฟดาวรุ่งของไทยเพื่อลุยศึกกอล์ฟฤดูกาล2024โดยมีวินอินทาระและดาปกรณ์รัตนสุวรรณ2ผู้บริหารบริษัททาร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับ3โปรกอล์ฟดาวรุ่งที่บมจ.ดิสโก้ประเทศไทยและบมจ.เน็ตเบย์ให้การสนับสนุนเป็นนักกีฬาในสังกัดของทาประกอบด้วยโปรเพชรพัชระคงวัดใหม่นักกอล์ฟวัย24ปีคว้าแชมป์ระดับอาชีพมาแล้ว12รายการโกลเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนและแชมป์ระดับอาชีพ14รายการโดยทั้ง2รายจะสวมหมวกสัญญาลักษณ์ DITTO อยู่หน้าหมวกส่วนโปรมิ้งวัชวรรณสังคพงศ์โปรสาวดาวรุ่งที่เคยเล่นระดับเลดี้ยูโรเปียนทัวร์หรือ LET จะสวมเสื้อที่มีสัญญาลักษณ์ NETBAY อยู่บริเวณไหล่หลังนายทกรกล่าวว่า DITTO NETBAY ให้การสนับสนุน3นักกอล์ฟดาวรุ่งของไทยซึ่งกอล์ฟเป็นกีฬาสากลเป็นที่นิยมของคนไทยอีกทั้งนักกีฬากอล์ฟของไทยสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนอกจากนี้ DITTO ยังได้เข้าไปสนับสนุนรายการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟเยาวชนไทยการสนับสนุนกีฬากอล์ฟจึงเป็นการสร้างแบรนด์ผ่านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ DITTO NETBAY ได้เป็นอย่างดีอนุทินสั่งปลัดมหาดไทยสอบปมความสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดการเมืองวันที่30เมษายน2567 18:14 น.อนุทินเข้มสอบปมความสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดสั่งการปลัดมหาดไทยรายงานผลภายใน15วันย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเมื่อวันที่30เมษายน2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตามที่ปรากฏข่าวทั้งในสื่อสาธารณะและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดแม้กระทรวงมหาดไทยจะมีคำสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวเข้ามาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการประจำตั้งแต่วันที่24เมษายนที่ผ่านมาแล้วอ่านข่าวชายโดนกล่าวหาเป็นเมียน้อยรองผู้ว่าโพสต์แจงเผยสัมพันธ์ที่แท้จริงเปิดแชทยืนยันแต่การวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมยังคงมีอยู่หากไม่ดำเนินการให้เกิดความกระจ่างอาจกระทบต่อประโยชน์ของทางราชการภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของกระทรวงมหาดไทยต
ลอดจนความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลที่ถูกพาดพิงได้นางสาวไตรสุรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกำชับให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นที่กระจ่างต่อสังคมโดยเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมกับรายงานดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน15วันนายอนุทินให้ความสำคัญอย่างมากกับการที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจะต้องประพฤติปฏิบัติดีเป็นต้นแบบและที่พึ่งของประชาชนเพราะงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามภารกิจหลักของกระทรวงนั้นต้องอาศัยข้าราชการและพนักงานที่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในศีลธรรมอันดีมีความน่าเชื่อถือหากข้าราชการโดยเฉพาะระดับผู้ใหญ่ไม่สามารถดำเนินตามหลักการนี้ได้ก็ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกระทรวงอย่างเด็ดขาดแต่ถ้ากระแสข่าวหรือการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโดยผู้ที่ถูกพาดพิงไม่มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอาจเกิดความไม่เป็นธรรมหรือเสียหายกับผู้เกี่ยวข้องท่านจึงกำชับว่าให้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้และให้ความกระจ่างกับสังคมมอบความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยเร็วนางสาวไตรสุรีกล่าว